สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของใบฟาร์มนะคะวันนี้นะคะฟาร์มจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ใน 7-Eleven ที่หลายๆคนพูดถึงกันนะคะผลิตภัณฑ์ที่ว่าตัวนั้นนะคะนั่นก็คือ Brow It by น้องฉัตรนะคะโดยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีบล็อกเกอร์แล้วก็ผู้คนรีวิวกันอย่างล้นหลามถึงสรรพคุณของเขานะสำหรับตัวฟาร์มเองส่วนหนึ่งฟาร์มเคยได้ลองใช้มาแล้วนะแล้วก็ค่อนข้างประทับใจแต่ว่ายังไม่มีโอกาสมารีวิวอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้ก็เลยแพ็คกล่องบรรจุภัณฑ์ทุกอย่างกลับมาให้เหมือนเดิมเต็มที่นะคะเพื่อนำมารีวิวในวันนี้นะคะเราไปชมกันเลยค่ะก็เมื่อแกะดูด้านในนะคะสิ่งที่ได้มาก็จะมีตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็น Liquid Eyebrows Matte นะคะลักษณะก็จะเป็นแท่งๆนะคะมองเผินๆก็จะมีความคล้ายมาสคาร่านะคะนี่เมื่อเปิดออกมาก็จะเป็นหัวจุ่มแบบนี้นะคะเดี๋ยวฟาร์มจะสวอตสีให้ดูนะค่อนข้างมีความเปียกเลยแล้วคือสีของเขาคือเข้มข้นมากค่ะทุกคนคือใช้นิดเดียวอ่ะปาดเสร็จอ่ะโอเคมากไม่เปลืองนี่นะคะให้ดูสีกันใกล้ๆเลยนะคะคือสำหรับฟาร์มนะหลังจากที่ได้ลองใช้นะฟาร์มชอบสีนี้ตรงที่ว่าสีเขาอะเป็นน้ำตาลที่แบบว่าไม่อ่อนไม่เข้มเกินไปถ้าอยากให้คิ้วดูเข้มก็ทาแบบปังๆไว้ได้เลยแต่ถ้าอยากให้ดูอ่อนก็ทาบางๆพอนะคะสำหรับคนที่ทำสีผมสามารถทาเจ้าตัวนี้ได้แบบทาบางๆสีก็จะเป็นสีแบบอ่อนๆละมุนละมุนนะคะค่อนข้างเป็นธรรมชาติเลยโอเคผ่านค่ะในเรื่องของสีนะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็จะมีผู้กันด้ามเล็กๆมาให้เรานะคะก็คือสั้นประมาณนี้นะคะก็เป็นบรรจุภัณฑ์ที่แบบพกพาง่ายเนาะถ้าเอาเขามาวางคู่กันอย่างเงี้ยก็สับยัดใส่กระเป๋าไปได้เลยนะคะผ่านค่ะตัวนึงนะคะที่เขาแนบมาก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะคือฟาร์มไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเอาเป็นว่าฟาร์มจะเรียกว่าแผ่นพลาสติกสำหรับวางโครงคิ้วแล้วกันนะคะตัวนี้เนี่ยที่ออกแบบมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแบบ Korean Eyebrows นะคะเป็นแบบคิ้วสไตล์เกาหลีนั่นเองเนาะคิ้วก็จะแบบตรงๆแบบนี้นะคะก็ปกติอ่ะฟาร์มเป็นคนเขียนคิ้วเป็นใช่ไหมแต่แบบวันนี้น้องฉัตรเขาก็มีโครงคิ้วแบบนี้มาให้เรานะคะเดี๋ยวฟาร์มก็จะลองเขียนดูว่ามันจะรอดหรือเปล่านะวิธีการใช้นะคะก็ลอกแผ่นพลาสติกออกมาแบบนี้นะคะพอลอกออกมานะคะเขาจะเป็นแผ่นพลาสติกแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปทาบนโครงคิ้วของเรานะคะให้มันได้ทรงได้องศาที่เราต้องการเนาะของฟาร์มก็จะทำประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวจะแปะทั้งสองข้างเนาะเท่ากันไหมนะเหมือนแองกี้เบิร์ดเลยอะตรงหัวคิ้วไม่ต้องสนใจนะคะเราสนใจแค่โครงคิ้วก็พอนะเพราะว่าหัวคิ้วเราสามารถเติมต่อจากเขาได้นะคะพอวางโครงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ถอดสีดำตรงนี้ออกนะคะความตลกมันอยู่ที่สำหรับคนที่เขียนคิ้วไม่เป็นพอมีโครงแบบนี้เขาจะโอเคเขาจะชอบแต่สำหรับคนที่เขียนคิ้วเป็นพอมาเจอโครงแบบนี้ก็จะมีความงงๆอยู่หน่อยนะคะเพราะเวลาใช้งานจากเจ้าตัวนี้นะคะเพื่อไม่ให้เขาแห้งเร็วหรือว่าเสียเร็วนะคะเราก็จะมาทำการป้ายที่หลังมือหรือว่ามันจุพันอะไรก็ตามนะคะป้ายเขาไว้นะคะแล้วเราก็ใช้จากตรงนี้เนาะไม่เปิดฝาค้างไว้นะเดี๋ยวจะแห้งเร็วค่ะเปลืองจากนั้นนะคะก็มาทาเลยคิ้วสไตล์เกาหลีฟาร์มก็จะฝนไม่หนาแล้วกันเนาะแต่ว่าก็จะฝนตามรูปคิ้วที่เขามาให้มาเลยนะคะอยากรู้ว่าผลที่ออกมาเนี่ยจะใช้ได้จริงไหมจะสวยหรือเปล่านะนี่ก็ทาให้เต็มคิ้วแบบนี้เลยนะคะต่อไปทาอีกข้างหนึ่งค่ะผลที่ได้ก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะเรามาลุ้นผลกันดีกว่าเอ้ยใช้ได้ค่ะใช้ได้ทุกคนค่อนข้างโอเคเลยนะแต่ว่าอย่างที่ฟาร์มบอกนะคะว่าหัวคิ้วอะเราสามารถเติมได้เพราะว่าแต่ละคนอะหัวคิ้วไม่เหมือนกันนะทรงที่ได้ตอนนี้ค่อนข้างมีความแบบเกาหลีสไตล์เลยนะดูสิตรงแต่ว่าเป็นทรงแล้วก็มีความสวยนะคะข้อแนะนำสำหรับฟาร์มนะถ้าจะเขียนคิ้วให้ดูสวยก็อย่าไปตามโครงเป๊ะเอาโครงของเขาก็พอแล้วที่เหลือนะคะมาเติมซั่วเติมทรงให้มันเหมาะกับเราที่สุดนะคะของฟาร์มก็จะเติมหัวคิ้วทำให้แบบหัวคิ้วของเขามีความแบบเบนเบลอหน่อยนะแล้วก็ฟาร์มจะชอบให้หัวคิ้วเนี่ยใหญ่นิดนึงถ้าจะเขียนคิ้วให้สวยนะคะหัวคิ้วเนี่ยควรจะเป็นสีอ่อนแล้วก็ค่อยๆไล่เข้มไปที่หางนะคะ
และนี่ก็คือฟินิชลุคที่ได้สำหรับคิ้วของน้องฉัตรวันนี้ค่ะช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานะฟาร์มเขียนคิ้วด้วยบราวอิดของน้องฉัตรตัวนี้นะคะแล้วก็ไปเล่นสงกรานต์มาค่ะแล้วคืออะไรรู้ไหมคิ้วไม่หลุดเลยจ้าแน่นมากจริงๆคือแบบสีปากหรือแป้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเขาก็จะหลุดไปนิดๆหน่อยๆของเขาแต่แบบเฮ้ยน้องฉัตรนี่คืออยู่จนจบงานมากจริงๆแล้วเวลาคนเล่นสงกรานต์อ่ะเขาก็จะชอบฉีดหน้าฉีดตากันไงซึ่งแบบเอ้ยเพลียแต่ว่าคิ้วของเราอยู่นะจ๊ะส่วนเจ้าโครงคิ้วที่เขาให้มานะให้มาแค่2โครงเท่านั้นนะคะที่เหลือก็ตามยถากรรมนะจ๊ะฝึกเอาเองนะจ๊ะไหนๆก็ไหนๆแล้วอย่าขี้เกียจโอเคฟาร์มก็จะมาฉีดน้ำที่คิ้วให้ดูนะคะว่าของเขาทนจริงๆเดี๋ยวจะว่ารีวิวไม่ครบฉีดจนเหมือนคนร้องไห้เช็ดไปเลยนะคะนี่ค่ะไม่มีอะไรติดมาเลยจ้าบอกแล้วว่าเลิศลองถูสิคือถ้าเอานิ้วถูแรงๆอ่ะมันก็จะมีติดออกมาบ้างนะคะแต่เนี่ยเห็นไหมก็ยังไม่หลุดอ่ะมันก็ยังมีแบบโครงคิ้วที่เป็นธรรมชาติอยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะชาแนลของใบฟาร์มแล้วก็บราวอิดบายน้องฉัตรนะคะก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ